ายเฉยเด็กโคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วก็ต้องขออภัยน้องๆทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากกล้องใหญ่เราแบนหมดนะครับเราก็ต้องใช้ GoPro นะครับผมสภาพและเสียงไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วอยู่ในช่วงเสือกินจุครับผมวันนี้มากับหยกโคเยอร์นะครับในเมนูครัวลาซากี้ไม่ครัวลาซากี้ครัวลาซากี้โอเควันนี้เรามาอยู่ในเมนูครัวลาซากี้นะครับซึ่งเสือได้มาฟรีนะครับผมจากร้านโอชิเน่ใช่ไหมโอชิโน่ถูกแล้วโอชิมนะครับก็คือหยกเนี่ยไปเลี้ยงพี่เสือในคลิปของหยกนะครับคือพี่เสือเนี่ยได้ครัวลาซากี้มาฟรีนะครับผมเนื่องจากพี่เสือเนี่ยเกิดในเดือนเมษายนครับร้านเขาเลยจัดให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเลยครับว่าพี่เสือจะกินหมดหรือเปล่ากับหยกวันนี้คือตัวนี้เนี่ยมูลค่าโคตรแพงให้ดูได้ดูนี่นะครับก็คือตัวละเท่าไหร่หยก500 บาทโคตรแพงอะเกือบเราไม่เคยกินอะไรแพงขนาดนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกินกันเลยครับว่าตัวลาซากี้จะรสชาติเป็นยังไงครับพี่เปิดก่อนได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือขามันนะครับขาโคตรใหญ่มากเลยนะดูดิเรากินเลยนะครับตอนพี่แอบเปิดไงพี่ไม่เคยกินขอแกให้มาแล้วพี่เพราะตอนนั้นมันเหมือนอาวุธเลยอันนี้โล่อันนี้ไม่ใช่อันนี้หัวใจของพี่นะครับให้คนดูนะครับใช่ครับหัวใจเยอะครับแบ่งได้หลายคนก็ใช่ให้ทั้งหมดเลยเนี่ย700,000 คนเนี่ยให้หมดเลยนะครับหัวใจมีดวงเดียวแต่ว่าให้หลายดวงแกะตัวหัวใจไปมีดวงเดียวแต่แบ่งให้หลายคนเอาดีกว่าอันนี้กินได้บ้างอันนี้ก้าวเอากินก้าวหมดเลยเหมือนเราสั่งน้องไม่เคยกินของแพงสั่งมาเอาชิมไปเลยนะครับน้องปกติกินแต่จุ้งเลยปกติกินแต่จุ้งเนื้อเปลือกวันนี้กินจุ้งปูไอ้เปลือกเนื้อนี่ไงเปลือกโอ้กินไปนี่ตำเลยนะครับตำปากเหมือนเนื้อเนื้อร้านอ่ะไม่เคยกินของแพงไงมันนอกเข้ากลุ่มเสืออันนี้ได้ไหมครับใช่ครับผมใช้ไม่เป็นหรอกครับแต่คนตะเกียบกินปู5,500ด้วยมือต้องดูดเลยนะต้องดูดเลยอร่อยเฉยไอ้โค้กคุณจะมาอร่อยจริงครับแม่กับมุกนั่งคืนน้ำลายข้างหลังนะครับวันนี้พี่เลี้ยงเองเอาเลยปูของ5,500เลยพวกนี้กินไม่อิ่มกับปูไว้9เดี๋ยวปูนะถูกเลยมากอันนี้กินหมดไหมผมว่าสบายนะแต่ว่าจะเหลือไว้ให้แม่กับมุกกินด้วยนะครับอันนี้ให้มุกนะครับมุกให้เอาไปจริงเต็มเลยมันมีหัวใจหัวใจก็ให้ผู้ชมแล้วไง700,000 กว่าให้มุกมีหลายดวงกันไหมคนเรานะครับรักใครต้องรักคนเดียวนะครับอยากทำตัวอย่างเหมือนพี่เสือมาแล้วคือบอกเลยนะครับที่ร้านนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ปูใช่ไหมหยกมีอาหารญี่ปุ่นมากมายเลยนะครับที่อยู่ในคลิปหยกนะครับที่อร่อยทุกอย่างอร่อยเฉยเจ๊เป็นยังไงคาวไหมอร่อยเฉยนะครับอันนี้เป็นเมนูเลยครับพี่หยกครับดูแล้วครับโตไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเขาไปทำอะไรมาให้เรากินเขาไปนึ่งครับใช่หรอนึ่งสาเกเอาไปต้มหรือเปล่านึ่งสาเกนึ่งสาเกนึ่งสาเกอ๋อนึ่งสาเกน้ำจิ้มเป็นยังไงฮะอร่อยเฉยแม่ดูลักษณะเข้มข้นดีใช่ครับเขาไม่ได้เสียชื่อร้านอยู่แล้วล่ะคือดูเนื้อมันมีหนามด้วยนะระวังนะติดคอนะเออครับผมรสชาติที่เข้าไปริมรสในริมอร่อยเฉยเจ๊กี้คือตอนนี้คนทุกคนในร้านมองแล้วพวกนี้มันบ้าเลยมา2 คนไม่ต้องเกรงใจครับทุกคนครับอร่อยเฉยเจ๊กี้ถ้าทางพี่เสือกินน่าอร่อยนะไอ้ก้อนแซมมี่เลยโอ้โหแม่ไม่น่ามีชีวิตรอดหรอกโอ้โหพี่เสือไม่น่ามีชีวิตรอดหรอกครับดูดิคือแบบว่าเนื้อมันแบบว่าเยอะมากนะครับก็สมนะครับที่จะ5,500เกิดมาไม่เคยกินกินแต่ปูนาตัวละบาท ปูนาในส้มตำใช่ครับอร่อยจริงโอ้โหวันนี้กลับไปนี่จะเก็บปากไม่แปรงฟันเลยแปรงฟันตั้งเดือนหนึ่งอ่ะกินปูหายนานๆจะได้กินดูดิดูกล้ามเลยครับน้องๆโหอยากให้ทุกคนมานั่งกินจริงๆเลย700,000 คนมากินปูตัวเดียวนะปุ๊บกินแล้วแค่เปลือกกันดวงเลยคนละคำคนละคำสมมติว่าอันนี้กล้ามหนึ่งเนี่ยน่าจะได้แสนคนก็เลียแล้วไม่ต้องกินนะเลียแผนไว้ดีกว่าแผนไว้แล้วก็เอาข้าวกินข้าวเปล่าอันนี้เราจะแบ่งไว้ให้แม่กับมุกด้วยนะครับก็เรียกไว้แม่กับมุกนะครับแค่นี้นะครับกินไม่หมดก็บอกมาเถอะกินหมดแม่ผมอยากให้แม่กินด้วยครับโอ้ขอบคุณค่ะอุ้ยเนื้อมันเยอะเนาะผมอยากรู้ว่าเวลามันมีชีวิตเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องแบ่งแล้วครับตากล้องหยิบไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่โอชินสาขาอุดรธานีนะครับผมว่าใช่มีหลายสาขานะครับที่สุรินทร์บ้านพี่เสือเนี่ยก็มีนะครับก็ไปลองไปรับประทานกันดูได้เนาะใหญ่ขนาดใหญ่แล้วแต่ก็จะมีโปรเหมือนที่นี่ไหมล่ะก็ต้องไปติดต่อที่ร้านละกันนะครับน้องๆจวดจวดอันนี้ของปูรสสาคูดอนไงกำลังจะถามว่ารักพี่ไหมมันจวดอย่างไวอร่อยปะอร่อยจริงเหรอจริงเขาแม่อู้ดูดิเนื้อมีหนามดูคอยมากยอดมากอร่อยจริงสุกโอยโอ้คือแบบปูจากราคามันแพงแล้วเรากินเหลือ10 บาทอยากให้ทุกคนไปนั่งกินจริงว่าอร่อยไหมใช่ไหมใช่ครับลองไปซื้อกินกันนะครับตัวละ5,500
เฮ้ยเดี๋ยวว่าเขามีโปรโมชั่นลดอยู่นะเหลือ2,000 กว่าบาทนะครับผมก็น่าจะกินกันได้ทั้งครอบครัวนะคนละคำคือใครที่ไม่มีแรงซื้อนะครับหรือว่าไม่มีกำลังซื้อก็ไปออกกำลังกายครับจะได้มีกำลังจริงๆเนี่ยไม่มีใครเขามากินแบบพวกผมหรอกครับเขาก็จะกินมีมารยาทมากกว่านี้นะแต่เนี่ยครับเป็นสไตล์ดูนะครับดูทุกคนคือถ้าจะให้ผมมากินแบบชิ้นเล็กๆมันก็ไม่อร่อยครับมันต้องกินแบบว่าจุ๊บๆหน่อยแล้วก็ลอกเลยทั้งแผ่นนะแล้วก็จิ้มครับต่อยเลยครับต่อยยอมมากใกล้จะหมดแล้วแป๊บเดียวเองแต่ก็กินก็ไม่หยุดเหมือนกันนะสุกโวยมากสุกโวยสู้ๆใกล้จะหมดแล้วอันนี้หมักเหล้าสาเกใช่ไหมเหล้าสาเกเหรอลูกเอ๊ะใครวะใครวะต้นทวัด NP ฮะต้นทวัด NP ครับแล้วคนแล้วไอ้นั่นมันติดอย่าเดี๋ยวติดเลยมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วเนี่ยผมเคยไปกินแต่ในเซเว่นไงที่แบบว่าเอามาเป็นส่วนผสมอะไรเงี้ยอันตุ้ยยุ้ยน้อยๆแบบโคตรแพงใช่ไหมใช่ครับส่วนผสมของอันนี้ประมาณนิดนึงมั้งใช่แต่นี่คือเรามากินแบบจับตัวมันเลยอะคือเมื่อกี้ตอนผมมานะเมื่อเช้ามันยังแบบเดินเล่นในร้านอยู่เลยนะครับใช่แม่ก็เห็นอยู่2ตัวนะเพราะว่าเขาให้2คนแรกที่เข้าในร้านสำหรับคนที่เกิดในเดือนนี้แม่กับพี่เสือไปกันได้ครับได้แล้วแม่ผมแม่ก็คิดว่าตัวหนึ่งต้องเป็นของพี่เสือแน่เลยที่มันเดินอยู่ในร้านอ่ะใช่ก็จริงด้วยจริงด้วยเลยนะครับพอเรามานั่งแป๊บเดียวนะครับผมมาอยู่ในหม้อแล้วครับเราคนแรกเลยนะเรามาวันนี้แม่ผมบอกว่าโอลาก้าเนี่ยมันจะให้คนกินคือคนที่เจ้าซื้อมายิ้มแล้วครับแล้วก็เลยเติมไม่เป็นไรตอนนี้จะว่าผมเจ้าชู้อะไรก็ช่างแต่ว่ายังไงหัวใจเราก็มีแค่เธอคนเดียวนะครับนี่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับคือหมดเร็วกว่าซูชิแล้ว5,500หมดเร็วกว่าพันแค่นี่ครับผมหายแล้วอร่อยอยู่ไหนแม่แม่เอ้าไม่กินบอกอะไรเฉยอร่อยเลยเจ๊กครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากให้พี่เสือไปกินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมใน EP ต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขอเลยให้กินหมูกินแมวกินหมาไม่เอาบ้างหมูไม่เอาหมาไม่กินนะครับเอ้ยหมูกินแต่ว่าแมวกับหมาไม่กินนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ทุกคนรักนะครับหนูละกินไหมคะหนูคนเกลียดค่ะหนูกินครับหมายถึงน้องหนูครับเป็นเสือแต่ยังก็ชอบกินหนูนะจ๊ะไม่หนูนากินอยู่ครับที่แบบว่าต้องเป็นหนูนาจริงๆนะครับใช่ครับต้องเป็นหนูนะต้องเป็นหนูเลยนะใช่ต้องเป็นหนูนะครับผมสั้นนะครับหนูอร่อยเฉยยึดง่ายโอ้หมดแล้วนะครับน้องๆตอนนี้เราก็จะมาเก็บซากมันกลับไปที่เดิมนะครับตอนแรกดูดีกว่านี้นะครับตอนนี้เหมือนกับขาขาดตีนกาแตกโอ้ยครับตอนนี้ก็หมดแล้วครับผมเกลียดครับครับอิ่มแล้วครับตอนนี้ก็อยากจะบอกรสชาตินะครับผมก็คือผมว่าเนื้อก็อร่อยเฉยค่อนข้างนุ่มโอเคใช่แล้วก็น้ำจิ้มก็สุดสุดโวยมากแซ่บแต่ว่าข้อเสียคือน้ำตำมือผมครับก็เลยคอนครับอันนี้ก็ด้วยน้ำจิ้มเสียครับอันนี้ก็ด้วยน้ำจิ้มผมทำไมทุกคนดูความแตกต่างนะครับว่าใครกินสกปรกกันเออไม่ดีไม่ดีเก็บไว้นะครับมันไม่เนื้อมันหลุดนะครับไม่ได้สกปรกแต่คือข้อเสียคือมันแก่ยากครับโอเคแล้วกินได้ไม่หมดด้วยเฮ้ยเกินไปครับมันแก่ยากนะเพราะว่ามันจะมีหนานี่คือเขาก็น่าจะเอาหนาออกบ้างแล้วนะเพราะว่ามันก็ยังแก่ยากอยู่แต่ว่ารสชาติก็ถือว่าผ่านครับแต่ว่าสำหรับผมคงแค่ได้กินครั้งนี้ก็บุญปากจะอีก3-4 มาอีก5 ปีค่อยมากินอะไรก็เรียกผมไม่กินอะไรนะไม่ปีหน้ามากินใหม่ถ้าเกิดมีโปรอีกถ้ามีโปรอีกผมมากินเพราะมันฟรีฟรีให้กินอะไรอันนี้ผมให้10ครับเพราะว่าอีก2คะแนนเนี่ยหาตำมือ2ทีครับ9 9 9 9 10 9 10 10 9หน้า9หน้า9หลังแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องหยกโซเยอร์แล้วก็พี่เสือมาแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคลิปสนุกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปแกล้งคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปจีบสาวนะครับผมแล้วก็วันนี้ไปดีกว่าขอบคุณมากแล้วเจ็บคอบ๊ายบายครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะอยากเล่นมุกอ่ะบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงโอเคครับผมก็บอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงครับบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงอลาสก้าอันนี้อะไรบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงต่อดิไม่เคยทอดทิ้งให้เสือเสียใจเฮ้ยไม่ทิ้งพี่ทำไมไม่ได้ทิ้งพี่เขาจะว่าอาจจะบอกภาษาที่ถึงตัวไม่ถึงทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยว